เราอยู่ตอนนี้นะคะยังอยู่ที่ KK Farm นะคะตอนนี้ใครก็รู้จักนะคะเจ้านี้คือเจ้าตู้เย็นค่ะตู้ของลงนิดนึงน้ำกระโดมันออกมันแมงวันมันตอมเหม็นมันสีมันบวมเลยสายเลือดอะไรนะคะของเจ้าตู้เย็นนี้ค่ะอันนี้ลูกรอฟอร์ดอ๋อลูกรอฟอร์ดมีน้ำเชื้อขายไหมคะนี่มีครับอ๋อขายคู่กับเจ้าบิ๊กอ่ะเนาะครับอันนี้หลอด 0.5 ขายชุดละ 2,000 อ๋อชุดละ 2,000 ถ้าหลอดเล็กก็ขายชุดละ 1,500 อือชุดหนึ่งมี12หลอดครับค่ะนี่นะคะใครสนใจเจ้าตู้เย็นนะคะจะมีวัวของครูอ้วนนะคะที่มีผลงานของเจ้าตู้เย็นใครที่ดูคลิปที่แล้วของครูอ้วนนะคะก็จะเห็นผลงานของลูกเจ้าตู้เย็นนะคะสวยงามมากแม่ลูกผสมหรอวะใช่ค่ะผสมกับแม่ลูกผสมออกมาตู้เย็นอย่างนั้นเลยค่ะตู้เย็นเลยสวยมากใช้แม่ลูกผสมแต่ลูกยังออกมาแบบสวยมากสวยมากนะคะว่าครูอ้วนก็ขายอยู่แต่ออกมาแบบตู้เย็นคือสวยมากค่ะตัวนี้สวยมากมันน้ำเชื้อหลอดหนึ่งกับ20,000วัตต์นี่นะคะตู้เย็นนะคะถ้าใครไปดูคลิปของประโคนชัยฟาร์มนะคะก็จะเห็นลูกของเจ้าตัวนี้นะคะผลงานของเจ้าตู้เย็นนะคะลดน้ำหนักมันถึงไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ตัดอะไรเขานะคะลึงไอ้ปลายคิ้วกระโดมันนิดหนึ่งมันบวมเลยตัดออกเลยมันบวมนิดหนึ่งเลยช่วงนี้ก็ยุติน้ำเชื้อเก่ามีอยู่เยอะแล้วแหละอันนี้คงรำคาญแมงดูความคึกขนองของตู้เย็นนะคะตัวใหญ่เท่าๆกับบิ๊กเลยค่ะครับเท่าๆกับบิ๊กเลยสวยงามมากค่ะใครก็รู้จักนะคะตู้เย็นจะมีชื่อเสียงก่อนเจ้าบิ๊กนะคะเพราะบิ๊กเพิ่งนำเข้าใช่ไหมคะตู้เย็นมาก่อนเนาะนี่มัน5ปีเลยบิ๊ก4ปีครับดูความน่ารักคึกขนองของเขาแล้วค่ะลุงบอกว่าแผลเพิ่งหายเริ่มอยากคึกขนองนะผลงานตู้เย็นนี่นะคะใครอยากชมนะคะภาพผลงานตู้เย็นออกมายังไงนะคะมีหลายๆคนที่ผสมไปแล้วนะคะแต่ถ้าใครดูของช่องชัดเจนฟาร์มก็จะไปดูตรงประโคนชัยฟาร์มนะคะของคุณครูอ้วนนะคะผลงานกับลูกวัวผสมนะคะก็ยังออกมาแบบสุดยอดค่ะนี่นะคะสวยงามมากค่ะเจ้าตู้เย็นงานนั้นแต่ตกลงตามนั้นนะคะไอ้หวังเรามาตัดสินได้ด้วยน้ำเชื้อไม่แพงด้วยนะคะ12หลอด 2,000 บาทเป็นถ้วยอาเซียนนะครับนี่นะคะสวยงามมากค่ะด้วยอาเซียนด้วยของแม่ทัพแต่เขาไปแต่งทำในอลังการอยู่นี่นะคะยังเลยวันนี้ก็ความใหญ่เขาความใหญ่เขาขนมความเป็นขนมนะคะเขาเปิ้ลแหละเปิ้ลก็มาสุรินทร์ก็ถามเขาว่าเรื่องที่อยู่ทางไหนน่าจะอยู่ทางตะวันออกสุรินทร์ครับมันเป็นตลาดนัดเปิดตลาดนัดเขาจะเปิดตลาดนัดอาเซียนวัวควายน่ะนี่นะคะดูความน่ารักของเจ้าตู้เย็นนะคะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่อยากจะมาชมหรือมาเยี่ยมชมก็มาเชิญชมได้นะคะที่ KK Farm นะคะอยู่ที่เส้นนอกเมืองนะคะทางไปบุรีรัมย์สุรินทร์นะคะเส้นนอกเมืองเลยนะคะหรือจะโทรติดต่อมาที่เบอร์ของลุงเขียวเอกลิงก็ได้นะคะเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนะคะใครสนใจที่จะมาเยี่ยมชมก็เชิญมาชมได้เลยค่ะจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามช่องชัดเจนฟาร์มเพื่อนำเสนอผลงานเพื่อเป็นกำลังใจให้การนำเสนอผลงานของเราต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ